ลิ่นได้ก็กลิ่นกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงวันนี้เราจะทำไส้อ่อนทอดกระเทียมพริกไทยกันค่ะคุณผู้ชมเวลาทอดกระเทียมพริกไทยเนี่ยเราทอดไส้อ่อนเปล่าๆก็ได้แต่มันจะกรอบยิ่งขึ้นคุณผู้ชมถ้าเราใส่แป้งทอดกรอบลงไปนิดหนึ่งคุณผู้ชมค่ะไส้อ่อนของเราเนี่ยเราต้มเนี่ยเรามีแค่เกลือเองแล้วก็มีขมิ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวนานาจะหั่นไส้อ่อนเป็นชิ้นก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะปรุงรสไส้อ่อนก่อนใส่แป้งประกอบอาหารนะคะเวลาหั่นเนี่ยคุณผู้ชมเราจะหั่นเขาชิ้นใหญ่หน่อยเพราะว่าเดี๋ยวถึงเวลาเนี่ยเขาจะหดลงมานิดนึงจากนั้นเนี่ยนะคะนานาจะปรุงรสไส้อ่อนของเรามีน้ำตาลทรายค่ะคุณผู้ชมซีอิ๊วขาวค่ะและพริกไทยป่นนะคะจากนั้นเนี่ยคุณผู้ชมเราจะใส่แป้งประกอบอาหารของเราเนี่ยนะคะหรือแป้งทอดกรอบลงไปนิดนึงค่ะแล้วเราก็คนแป้งเนี่ยจะทำให้ไส้ของเรากรอบง่ายยิ่งขึ้นนะคะไส้จะทอดทีหลังแต่ตัวที่จะลงทอดก่อนเนี่ยคือกระเทียมนานาจะทอดกระเทียมไทยอ่ะคุณผู้ชมแต่ว่าเคล็ดลับของนานาเนี่ยการทอดกระเทียมให้กระเทียมของเรากรอบง่ายยิ่งขึ้นนานาโรยแป้งประกอบอาหารที่เราใช้คลุกไส้นั่นแหละลงไปในกระเทียมเรานิดนึงนะคะเคล้าแป้งกับกระเทียมให้ทั่วเลยแบบนี้บางๆพอนะคุณผู้ชมจากนั้นใส่ลงไปในน้ำมันเลยคุณผู้ชมจะเห็นว่ากระเทียมของเราขึ้นสีสวยๆแล้วน้ำมันตรงนี้เอามาทอดไส้ต่อจะอร่อยมากเพราะว่ามันมีกลิ่นหอมๆของน้ำมันจากการเจียวกระเทียมด้วยล่ะหอมมากหอมมากรอเขาเริ่มเปลี่ยนสีแล้วก็ยกขึ้นมาได้เลยค่ะเพราะเดี๋ยวเขาจะสุกต่อนอกกระทะอีกด้วยเพราะถ้ารอจนสีสวยในกระทะแล้วอ่ะคุณผู้ชมกระเทียมของเราจะขมปี๋เลยกระเทียมเจียวของนานาจะใส่อ่างผสมไว้แบบนี้เพราะว่านานามีอีกหนึ่งเคล็ดลับคุณผู้ชมอ่ะคุณผู้ชมลองทำแบบนานาดูนะหลังจากใส่กระเทียมเจียวลงไปจนกรอบแล้วเนี่ยคุณผู้ชมใส่น้ำตาลทรายลงไปในกระเทียมเจียวของเราบางคนก็นิยมใส่น้ำตาลทรายลงไปในกระทะเลยแต่ว่าเราจะใช้น้ำมันต่อเพราะฉะนั้นความร้อนที่มีในกระเทียมเจียวเนี่ยยังมีคุณฟังเสียงสิกรอบแบบนี้พักทิ้งไว้ก่อนนะเดี๋ยวเรามาทอดไส้ของเรากันน้ำมันร้อนแล้วคุณผู้ชมเอาตัวหนีบของเราหนีบไส้แบบนี้ให้มั่นใจนะคะว่าเขาแยกกันหมดแล้วก็ใส่ลงไปเลยการใช้แป้งประกอบอาหารคลุกไส้เนี่ยทำให้ไส้ของเรากระเด็นน้อยลงด้วยค่ะทอดจนกระทั่งไส้ของเรากรอบโอเคกลิ่นขมิ้นหอมเลยล่ะแล้วก็มีสีเหลืองสวยด้วยโอเคพักทิ้งไว้นะคะให้เสด็จน้ำมันก่อนจากนั้นก็ตักลงจานเสิร์ฟได้เลยคุณผู้ชมอุ้ยตายแล้วยังร้อนอยู่เลยเนี่ยน้ำมันเดือดปุ๊ดอุ้ยแล้วเนี่ยไส้ทอดแบบนี้ทานคู่กับกระเทียมกับกรอบนะอร่อยมากพักทิ้งไว้จนเสด็จน้ำมันนะเขาจะได้กรอบนานขึ้นหน่อยจากนั้นนะคะเอาไส้อ่อนของเราใส่จานเสิร์ฟเลยอุ้ยฟังเสียงสิกรอบเหลือเกินอันสวยๆคุณผู้ชมอันไม่ค่อยสวยเดี๋ยวนานๆรับผิดชอบให้เนี่ยแค่นี้ก็รู้แล้วเนาะว่ามันดีแค่ไหนอะอยากจะใส่มากกว่านี้ขออนุญาตถมกระเทียมมันเป็นความดีงามที่ต้องทานคู่กันจริงๆโอเคไส้อ่อนทอดกระเทียมกรอบๆแบบนี้นะคะรับประทานคู่กับแจ่วรสจัดๆรับรองเลยแหละว่าจะเป็นอีกหนึ่งมื้อที่ทำให้คุณมีความสุขมากๆเลยครั้ง
หน้าที่คุณผู้ชมมีไส้อ่อนมาทำเมนูอาหารลองเอาเคล็ดลับการล้างแล้วก็เคล็ดลับการต้มไส้อ่อนของนานาไปลองใช้ดูนะคะรับรองความอร่อยเลยล่ะว่าไส้อ่อนของคุณสีจะสวยที่สำคัญรสชาติดีๆค่ะช่วงหน้าจันนี่ศักดิ์ยังคงมีอีกหนึ่งเมนูแสนอร่อยรอคุณผู้ชมอยู่อย่าลืมติดตามชมนะกลิ่นหอมมากคุณผู้ชมรีบยกมาเถอะก่อนที่มันจะไหม้นะคุณผู้ชมนะเตรียมพริกขี้ฟ้าแล้วก็ต้นหอมเอาไว้แต่งหน้านะคุณผู้ชมน่าทานมากค่ะต้นหอมแต่งหน้าให้สวยงามพริกขี้ฟ้านิดนึงนะคุณผู้ชมนะขยุ่มซะไม่ให้ใครเห็นพอถึงเวลาพร้อมเสิร์ฟค่ะให้เสียภาษาไทยโดยน้องยิ่งกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์สูตรเด็ดจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์หอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังไม่ใส่อินประสิวไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นหมูเน้นเน้นพิเศษวันนี้ซื้อ3แพ็คราคาเพียง450บาทจัดส่งฟรีรีบสั่งกันไว้นะChannel พาวเค้กราคากล่องละ450บาทโปรโมชั่นซื้อ2กล่องแถมฟรีอีก1กล่องราคา900บาทจะส่งฟรีทั่วประเทศกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ